Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์2023ซีรีส์ฤทธิ์อำนาจเหนือธรรมชาติในชีวิตประจำวันวันที่1สาเหตุของชีวิตที่ขาดพลังสองโครินบทที่12ข้อที่9ถึง10กล่าวว่าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของพระองค์ก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่งเพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้าเพราะเหตุนี้เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอในการถูกเยาะเย้ยต่างๆในความลำบากในการถูกข่มเหงในเหตุวิบัติต่างๆเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้นหากปราศจากฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าก็คงไร้ซึ่งชีวิตคริสเตียนความจริงอันสำคัญนี้ทำให้วลีที่ว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนในฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณกลายเป็นประโยชน์ที่ใช้คำฟุ่มเฟือยไปเสียถนัดพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นจุดกำเนิดของกระบวนการที่พระเยซูเรียกว่าการบังเกิดใหม่และพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงประทับตราลงบนผู้คนที่ได้บังเกิดใหม่เพื่อเป็นหลักประกันว่าพวกเขาจะบริสุทธิ์ต่อหน้าพระเจ้าในวันสุดท้ายและพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังทรงรักษาพวกเขาไว้ในทางของพระองค์ปกป้องพวกเขาตราบจนเมื่อที่สุดปลายจะมาถึงและเพราะเหตุนี้หากบุคคลใดดำเนินชีวิตโดยปราศจากฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาผู้นั้นก็ไม่ใช่คริสเตียนอันที่จริงเขาผู้นั้นไม่อาจถูกเรียกว่ามีชีวิตในฝ่ายวิญญาณได้เลยเสียด้วยซ้ำแต่หลายคนรวมถึงเราซึ่งเป็นคริสเตียนกลับไม่ได้เข้าใจฤทธานุภาพของพระเจ้าเช่นนี้เรามักมีประสบการณ์กับบางรอบนมัสการในคริสตจักรที่รู้สึกเหมือนว่าพระเจ้าอยู่ด้วยในวันนี้เรากระเสือกกระสนผ่านช่วงเวลาแห้งแล้งฝ่ายวิญญาณแล้วกล่าวว่าพระเจ้ากำลังซ่อนพระองค์จากฉันหรือพระเจ้ากำลังเงียบในชีวิตของฉันเราได้อ่านหนังสือและได้ยินคำเทศนามากมายว่าพระเจ้าทรงปรารถนาจะอวยพรเราอย่างอัศจรรย์หากเพียงแต่เราปล่อยให้พระองค์ทำเช่นนี้แนวคิดเหล่านี้ล้วนเป็นรากฐานของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเราเราจำเป็นต้องเข้าใจเสียก่อนว่าเมื่อเรารู้สึกว่าชีวิตไร้ซึ่งพลังนั้นไม่ใช่เพราะว่าเราไร้ศักยภาพอันที่จริงความรู้สึกนั้นคือผลจากปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเมื่อชีวิตของเราขาดพลังโดยทั่วไปแล้วนั้นก็เพราะว่าเราออกแรงด้วยกำลังของตนเองมากเกินไปต่างหากในทำนองเดียวกันเมื่อชีวิตของเราไร้นิมิตเมื่อเรารู้สึกสับสนและเบื่อหน่ายนั่นก็ไม่ใช่เพราะเราขาดพลังงานจากการคิดในแง่บวกแต่เป็นเพราะเรา
กำลังพึ่งพาความเข้าใจของเรามากเกินไปหากเราคือคริสเตียนคนหนึ่งนั่นหมายถึงหากเราคือคนนั้นที่กลับใจจากความบาปของเราและเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงประทานความรอดเราก็มั่นใจได้ว่าการทรงสถิตของพระเจ้าจะประทับอยู่ในชีวิตของเราความรักของพระองค์จะปกคลุมอยู่เหนือชีวิตพระบุตรของพระองค์ผู้ทรงประทับอยู่บนสวรรค์จะทรงอธิษฐานร้องทูลเพื่อเราเสมอและพระวิญญาณของพระองค์จะทรงประทับอยู่ในจิตวิญญาณเพื่อประทานฤทธิ์อำนาจและทุกสิ่งที่จำเป็นแก่เราพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ19กล่าวว่าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ในพระเยซูคริสต์หากเราต้องการที่จะมีส่วนในชีวิตอันเหนือธรรมชาติบนโลกนี้เราเองต้องหยุดที่จะมองทางออกอย่างโลกต่อปัญหาของเราเองเสียก่อนสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเรื่องใดบ้างที่ทำให้เราเหน็ดเหนื่อยไร้พลังและขาดจากสันติสุขสาเหตุนั้นมาจากการที่เราพึ่งพากำลังและความคิดของตนเองมากเกินไปหรือไม่มีช่วงเวลาใดที่เรารู้สึกขาดจากฤทธิ์อำนาจและการทรงสถิตของพระเจ้าเพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจสูงสุดและไม่จำกัดเราขอบคุณที่พระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สถิตอยู่ในชีวิตของเราและทรงประทานฤทธิ์อำนาจและทุกสิ่งที่จำเป็นแก่ชีวิตประจำวันของเราบนโลกนี้เสมอขอทรงช่วยเราให้ได้ตระหนักเมื่อเราพึ่งพากำลังของตนเองมากเกินไปขอทรงช่วยเราให้ได้กลับมาพึ่งพาและเดินอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์เสมอเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน